รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้พวกเรา2คนขอพาชาวหนีเที่ยวกันไปเดินเล่นกันที่ห้างปาโก้ครับแล้วก็จะพาผู้ชมไปนั่งกินชาเขียวอร่อยๆกันไปดูกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยจะน่าทานแค่ไหนหลังจากนั้นนะครับก็จะพาผู้ชมดูห้องพักของโรงแรมที่เราพักกันทั้งหมดนี้ที่อยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับรู้เลยว่าทำไมคนไทยชอบปูจิ้นมันมีแบบแบรนด์ที่คนไทยชอบมาหาที่ญี่ปุ่นอ่ะว่างั้นเถอะโหถ่ายรูปก่อนเนี่ยเอาเลยขอบคุณมากมาพาพี่ปุ๊กถ่ายให้หน่อยโอ้โหอะไรกันตลอดเลยมันจะกลายเป็นเบียร์หิมะเออเบียร์หิมะคาเดนอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเดี๋ยวเธอเปล่าไงโอ้ยเจอที่นวดทีไรนี่เออมาดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเนี่ยเมื่อกี้โปรดิวเซอร์ผมถามอันนี้ไว้ทำอะไรไอ้ปุ่มปุ่มกระดิ่งไม่น่าผมกดเท่าไหร่ไม่มีใครมาเลยมันไม่ใช่กระดิ่งยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperb ข้าวตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองจะพามาช้อปปิ้งค่ะที่ห้างนะคะที่อยู่ข้างหลังเรานี่เลยนะคะซันโกซัปโปโรนะคะที่นี่มีชื่อเสียงมากๆสำหรับของไทยค่ะค่ะแล้วก็ของญี่ปุ่นก็ชอบมากๆให้มิกิเดินพาไปดีกว่าโอเคค่ะไปค่ะชอบมากเลยญี่ปุ่นเนี่ยมันเดินแบบเฉียงได้เลยเนาะคือเมืองไทยมันต้องเดินอย่างนี้คืออันนี้เขาหลายแยกแล้วก็แบบทุกย่านจะหยุดพร้อมกันแล้วก็อุ้ยหิมะระบบเขาแปลกๆแต่ชอบนะฮะเหมือนที่โตเกียวก็เป็น5แยกตรงชิบูย่ามันมากเลยโอ้โหเดินชนกันมั่วไปหมดเลยครับสนุกมากเลยชั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมี2ชั้นทําแปะด้วยนะคะอุ๊ยนี่น่ากินมากอ่ะด้วยเดี๋ยววันนี้จะต้องไปโดนนิดนึงนะพี่ฟุ๊กคือจะไปกินชาว่างั้นเหรอหาไอติมด้วยอ๋อผมกําลังมองพิซซ่าอยู่เนี่ย2ร้านโอ้อยากกินหลายร้านเลยรู้เลยว่าทําไมคนไทยชอบปูจิ้งมันมีคอมเดอร์กซองมันมีเบาๆมันมีออนิสกะไทเกอร์มันมีแบบที่คนไทยชอบมาหาที่ญี่ปุ่นว่างั้นเถอะเอาเป็นว่าเริ่มช็อปดีกว่าอยากช็อปแล้วค่ะไปเชิญ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 ฮะโคตรเท่เลยนี่ไงโอริซิกะที่คือว่าคนไทยนะคะเวลามาเขาฮิตจะต้องมาซื้อมากๆเยอะแยะเลยนะนี่ถุงมือจะดูอุ่นดีป่ะเพราะว่าเนี่ยโอ้โหตั้งแต่มาเมืองนอกเนี่ยมาประเทศเนี้ยรู้สึกเลยว่าถุงมือเป็นสิ่งสำคัญหนาวมากแล้วที่เบื่อที่สุดคือเวลาพี่ฟุกถ่ายรูปให้หน่อยแบบเบื่อมากเลยแต่มันไม่เคยใช้ได้อันนี้ดูเหมือนจะได้เฮ้ยเพราะปลายมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันใช้ได้นะเนี่ยกดได้จริงจังป่ะคะนี่ลองกดหลายๆอย่างนี่ไงกดได้นี่
ดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยแต่มันเจ๋งมากอ่ะเพราะว่าพวกเราชอบโพสต์รูปอะค่ะใช่แล้วเวลาหนาวๆนะถึงเวลาปุ๊บอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยเอาเสร็จอุ้ยหนาวอุ้ยหนาวชีวิตพังมากเลยคือชีวิตพังมากแต่คือมันอดไม่ได้ไงรูปสวยๆก็ต้องถ่ายถ่ายเสร็จก็ต้องโพสต์ yeah. ยิ่งเรามีนี่เหมาจ่ายชูมูฟนะเออก็แบบสัญญาณใช้ได้ทั้งวันอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าโอเคนะแถมเซลล์ 50% อีกเอาไหมล่ะนะเอาถ้าเอาก็เอาเลยอ่ะไปเลยมวยนะครับเวลามาเมืองนอกพกเงินสดมากำลังพอดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความจำเป็นต้องเอาเงินสดมาอย่าใช้เครดิตการ์ดเด็ดขาดใช้ ATM ยกเว้นว่าไม่มีเงินในแบงก์นั่นอีกเรื่องนึงเพราะว่าคุณจะโดนชาร์จเยอะมากเลยนะฮะใช้ ATM ปกติแล้วก็กดให้เยอะที่สุดทีเดียวเพราะมันจะเสียค่า transaction per 1ครั้งเนี่ยเท่ากันนะฮะนี่ค่ะมาถึงในร้านแล้วนะคะแล้วก็นี่ไงไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคือส่วนใหญ่เวลาไปร้านญี่ปุ่นมันจะแบบคิดแล้วอะเนี่ยค่ะเป็นที่วางกระเป๋าหรือใส่แจ็คเก็ตหรือใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบให้อะส่วนใหญ่นะฝากใส่นะครับมีอีกอันค่ะอ๋อมีแยกนี่แหละเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆญี่ปุ่นเมนูอ๋อเขาเอาเมนูมาให้แล้วนี่สรุปนะฮะนี่ไม่เอาที่เหลือเอาหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยแต่พูดจริงๆนะคะว่าไม่ก็รอโต๊ะมาเรียงกันเลยไหมแล้วก็สามหมดเลยน่าเกลียดจะได้รู้ว่าไหนร้านเนี้ยเท่าที่ดูโง่เฮงของขนมอ่ะมันดูอร่อยจริงๆทุกอย่างเรื่องเนี้ยลีไม่ค่อยพลาดจริงๆแล้วเขาเป็นคนบ้าขนมนะอันนี้เรื่องจริง คือลีอ่ะสามารถดูจากหน้าตามันได้ว่ามันจะอร่อยไหมนะไม่เวอร์คือเป็นคนที่กินเยอะไปไงกินขนมเยอะมากชิมมันก็เลยแบบเหมือนแล้วเรียนทำขนมมามันเป็นพวกดูคนที่หน้าตาเวลาคบคนเนี่ยเขาไม่เรื่องนิสัยเขาเรื่องหน้าตาก่อนไม่ใช่เราดูออกว่าหน้าอย่างเงี้ยนิสัยจะดีหรือเปล่าโอเคกำลังคิดอยู่ว่าโดนด่าหรือเปล่าหมายถึงขนมไงหน้าตาอย่างนี้อร่อยหรือเปล่าอย่างนี้หมายถึงอ๋อแล้วคนรู้หรือไม่คนหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าดูถูกสั่งเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเขาก็มีหลายอย่างเลยแล้วก็ที่แน่ๆอ่ะมันร้านชาเขียวลีต้องสั่งอะไรที่เป็นชาเขียวสักอย่างเพราะฉะนั้นลีสั่งไอติมชาเขียวครับค่ะส่วนพี่ฟุ๊กเนี่ยเลือกแทนให้ได้ปกติเนี่ยผมจะโดนอย่างเงี้ยคือลีก็จะแบบว่าอันนี้ไอเอานี้ยูเอานี้สิน่ากินแต่อันนี้ลีอ่านใจพี่ฟุ๊กออกว่าพี่ฟุ๊กอ่ะจะต้องสั่งอันที่เป็นเก่ารัดมองดองถูกไหมก็ถูกไม่แต่ว่าคือมันไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผมเลือกเลยอ่ะคือปกติแล้วก็คือเนี่ยพอเป็นร้านอาหารสั่งของหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สั่งของเขาแล้วบอกอ๋อ he want this one รู้ได้ยังไงว่า want this one ทุกร้านงั้นเรามาทดลองกันอันเนี้ยไม่น้องมีต้องเข้าใจว่ามันเล็กคุณผู้ชมมองไม่เห็นหรอกใช่มองบล็องที่ใส่หลายๆอย่างไม่รู้อันไหนอ่ะก็มองสักอันนึงอ่ะเห็นไหมถ้าเลือกก็เลือกมองอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมหน้าโอเคเดี๋ยวสั่งขนมกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของจริงอ่ะมันจะเหมือนในรูปหรือเปล่าโหถ่ายรูปก่อนเลยอ่ะเอาเลยขอบคุณมากมาพาพี่ฟุ๊กถ่ายให้หน่อยโอ้โหอะไรกันตลอดเลยโอเคเชฟอุ๊ยมาอีกแล้วโอ้โหเพียบเลยThank you.
วนเท่าไหร่นะคะลีสั่งเป็นแบบไอศกรีมชาเขียวที่มีแบบอันนี้มันเป็นเค้กแล้วก็แบบมีเป็นชั้นๆเลยค่ะคืออยากรู้ไงว่าแต่ละอย่างของเขาเนี่ยอร่อยสักแค่ไหนเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีพวกเจลลี่มีพวกอะไรอย่างนี้ด้วยครับส่วนของผมมันไม่ได้สั่งครับโดนบังคับสั่งแต่ก็อร่อยดีเดี๋ยวถ้าพูดจาแบบนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมเป็นพยานใช่ไหมคะลีบอกว่าพี่ฟุกต้องชอบอันนี้แน่เลยใช่ไหมอ้าวให้เลือกเขาก็บอกว่าเป็นอันนี้จริงๆอย่างนี้เขาเรียกบังคับสั่งไม่ใจจริงคืออยากตามใจรู้อยากกินเกินไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเขียวเขาหอมอะค่ะพูดถึงนะทำแบบอร่อยเลยอะแล้วก็ไม่ขมเกินเขาชื่อนานาทรีทใช่คือถ้าเกิดชาเขียวเขาไม่หอมเนี่ยคือต้องเปลี่ยนชื่อร้านอะใช่เค้กนี้ก็อร่อยอะเป็นเค้กชาเขียวอะแต่ชาเขียวแบบเข้มข้นมากอ่ะไม่หวานเลยพี่ฟุ๊กแบบดีฮะฮะขมไปหน่อยสำหรับคนไทยแต่คือจริงๆมันดีนะคะเพราะว่ามัทฉะยังไงก็ตามมันต้องขมหน่อยอิ่มอิ่มเลยอ้วนอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเองตัวเองสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CPถึงแล้วโรงแรมที่มิกกี้ชวนพวกเรามาพักExcel Hotel Tokyoนะคะครับนี่ถึงแล้วอยู่ตรงหน้าไปดูห้องพักกันเลยดีกว่าแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยคืออยากรู้มากเลยว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนาะคือฟีลลิ่งเนี่ยนะสำหรับผมนะถ้าไม่ใช่หน้าหนาวไม่มีหิมะเนี่ยนะมันต้องเป็นแบบสวนคือนึกภาพแบบเป็นเบียร์การ์เด้นหรอไหม wow. คือมานั่งกินเบียร์ตรงเนี้ยมันได้เลยพี่ฟุกเลยว่าฟิลมันได้เลยค่ะเพราะว่ามันมีหิมะใช่ไหมจริงตั้งเสียบบนหิมะนะมันก็เย็นเป็นเบียร์การ์เด้นแบบพี่ฟุกมันจะกลายเป็นเบียร์หิมะเออเบียร์หิมะการ์เด้นซึ่งก็อร่อยอ่ะแต่ตอนนี้อยากลงไปนอนแบบว่านั่งมากเลยค่ะผมว่าไปดูห้องก่อนดีกว่าไปหรอเออไปมันสวยมากอ่ะเออจริงแต่มันสวยจริงอ่ะไปดูห้องแรกกันก่อนเลยดีกว่าพี่ฟุ๊กได้นี่เลยห้องแรกที่เราจะมาดูกันเนี่ยอันนี้ type ไหนคะเมื่อกี้ถามแล้วชื่อว่า luxury wing ก็คือไม่ใช่ไอ้ที่ต่ำสุดสแตนดาร์ดเพราะอันนั้นมันก็ต้องเป็นห้องสแตนดาร์ดดีลักซ์หรือพรีเมียร์หรือสแตนดาร์ดอันนี้มัน luxury แล้วห้องไซส์มันดีมากนะกำลังดีเลยนะคือแบบมีโต๊ะทำงานจริงค่ะแล้วก็จริงๆสุดท้ายก็โดนแย่งเป็นโต๊ะแต่งหน้าแล้วก็มีที่เก็บกระเป๋านะฮะเป็นแบบสเตชั่นทำงานเตียงก็แยกประเทศนี้ชอบเตียงแยกแล้วก็มีโซฟาแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดเลยชอบอันนี้มากเลยนี่ฮึบ
ุ้ยไปถามห้องต่อไปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลองใช้บริการอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันเดี๋ยวเธอเปล่าไหมโอ้ยเจอที่นวดทีไรนี่เออมันดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเนี่ยแล้วนี่ผมเหมือนเก่งนะเหมือนดูภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องกดมั่วแสดงว่าทุกห้องที่เป็นแบบไทป์นี้เขาจะมีเก้าอี้นวดให้เหรอผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าลักชูรี่ทวินเนี่ยมันต้องมีเพราะว่ามันเป็นไทป์นี้ไงเออแล้วก็มีวิวเออนุเออจริงๆนะเนี่ยมันสถานีนั่นนี่เห็นเลยอ่ะนี่ซัปโปโรอ่ะใช่ใช่โอ้โหนี่เรานวดไปนะแล้วเราก็นั่งดูวิวไปนะอ๋อมีแบบชิงช้าสวรรค์ด้วยอะค่ะแล้วแต่ช่วงปีหมองปีใหม่นี่มันอาจจะมีจุดจุดพุมันก็ต้องจุดทางนี้นะจริงแล้วก็นั่งนวดไปแล้วดูจุดพุข้ามปีนะไทป์นี้ประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ฟุ๊กเมื่อกี้ถามมาแล้วประมาณ50,000 เยนนี่คือราคาแลกเรทหมายความว่าอาจจะหาถูกกว่านี้ได้ประมาณ10,000 กว่าบาทใช่ครับนี่มาดูห้องน้ำดีกว่าค่ะให้พี่ฟุ๊กเขานวดไปโอ้โหดูดีแล้วโอ้โหดูดิเฮ้ยดูดิโอ้โหมันกำลังเสียบโอ้โหหลังแบบตึ๊ดเลยเนี่ยผู้ชายขายเครื่องนวดปล่อยเขาไปโอ้สบายนี่ค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นโถส้วมญี่ปุ่นนี่แล้วก็มีนี่มีเก้าอี้ให้ด้วยนะล้างหน้าจะนั่งแต่งหน้าก็ได้แล้วก็เวลามาค่ะปกติแล้วอ่ะพวกแบบห้องน้ำญี่ปุ่นที่เป็นโรงแรมญี่ปุ่นเขาชอบมีอย่างนี้ให้เป็นแบบสบู่ล้างหน้าโลชั่นเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะห้องเล็กแต่เขาก็ใช้พื้นที่แบบเป๊ะมากอ่ะคือมีอ่างน้ำชาวเวอร์ติดกันแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะกระทัดรัดนี่ค่ะก็เรียกได้ว่าไซส์แบบกระทัดรัดแต่ว่าดูไม่อึดอัดพี่ฟุกนั่งนอกจากนวดแล้วนี่สเปรย์อะไรคะเนี่ยไม่ใช่น้ำหอมนะคืออย่างนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องมีอย่างเงี้ยเฮ้ยพอแล้วไม่ได้ของขายนะเดี๋ยวมันเป็นที่ฉีดแบบดับกลิ่นเวลาเราไปกินพวกแบบเนื้อย่างกินอะไรเงี้ยมันจะเหม็นในราเมงมันเหม็นไงค่ะอันนี้มันเสื้อมันจะได้ไม่เหม็นนึกออกไหมแล้วมันจะมีให้ในห้องทุกห้องเลยนี่ก็หยิบแบบตู้เสื้อผ้าง่ายด้วยตามพวกซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเออตามซูเปอร์มีหมดเลยอ่ะผมก็ไปหยิบแบบซื้อมาเลยเพราะว่าเฮ้ยเวิร์กนะพี่ฟุกคะครับตัวสบายขอพักนวดแป๊บนึงอ่ะได้มีตื่นเต้นอยากเห็นห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมโอเคได้ไปดูหน่อยโอ้โหกำลังฟิลเลยเดี๋ยวไม่ต้องฟิลมากไปไปหืมกำลังสั่นดึกๆเลยเชิญจ้ะว้าวคราวนี้เนี่ยเรามาดูห้องดีสุดกันบ้างดูใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะก็มันใหญ่มันดีสุดอ่ะนี่ห้องนี้เนี่ยนะครับ80ตารางเมตรนี่ผมไปเสิร์ชมาเมื่อกี้นี่เลยกดด่วนๆในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยนี่มันเมามอยว่ะใช่เมามอยกันว่ะอยู่นั่นแล้วก็อันนั้นพระโกด้าเห็นเลยอ่ะนี่มองไปเห็นหมดเลยนะฮะที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะเราเห็นเลยเห็นได้เล็กเลยอ่ะวันนี้อากาศดีดีมากพักขาวใช่อืมเนาะมองไปทางไหนก็ขาวไปหมดมองไหนสวยไปหมดน่าอยู่เลยห้องเนี้ยจริงห้องนี้วิวดีแล้วก็นี่มีคือมันมีส่วนที่ชัดเจนคือมีทั้งโซฟามีโต๊ะทานข้าวนะฮะคือเหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็คนที่ของพลุงพลังหน่อยนี่มีนี้ด้วยอ่ะมีตู้เย็นป้อมน้ำอะไรซิงด้วยนะมาห้องนอนกันบ้างนะฮะนี่เปิดเลยดีกว่าจะได้เย็นโอ้โหนะชิวนะก็ยังเห็นเมาส์มอยว่ะอีกเฮ้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจอย่างหนึ่งทำไมคนญี่ปุ่นเขาชอบนอนแยกกันอ่ะคะคือทุกห้องเลยอ่ะโดย average แล้วจะเป็นทวินมากกว่าคิงค่ะคือจะเป็นที่ยุโรปหรือเป็นแบบเมืองไทยเราเนี่ยนะฮะยังไงต้องเป็น king size แต่พอเป็นที่เนี่ยมันจะเป็นเตียงทวินหมดเลยค่ะแล้วก็แม้กระทั่งไปรีสอร์ทที่เป็นแบบออนเซ็นมันก็แยกผมเดา ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานอนเตียงเดียวไงไอ้ที่ที่เวลาปูบนตะตามิแล้วเขาปูนอนมันก็เลยต้องทำเป็นเดี่ยวแล้วมันก็เลยคุ้นเคยกับว่าชีวิตต้องนอนคนเดียวเหมือนโนบิตะได้บอกไหมโนบิตะนอนคนเดียวอ่ะอันนี้ไม่รู้ผมว่าใช่ชัวร์เลยไหนห้องน้ำก็เป็นสัดส่วนดีก็แบบเออเป็นโถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบนะฮะ
ป็นใช้แล้วเนี่ยจะเช็ดก้นไม่เป็นพวกเนี้ยเพราะว่ามันทั้งเพราะว่ามันทั้งล้างทั้งเป่าเลยนะพวกเนี้ยนี่พี่ฟุ๊กโอ้โหสามารถแช่น้ำเห็นอีกแล้วเมาบ่อยว่ะเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นสไตล์การอาบน้ำเหมือนออนเซ็นเลยน้องลีเห็นป่ะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่เขาต้องนั่งนะครับแล้วก็อาบน้ำโดยที่มันต้องเป็นขวดเยอะๆนะถ้าน้อยไม่พอใช้เสร็จปุ๊บเขาเปิดน้ำโดยที่น้ำเนี่ยเขาไม่ได้ล้างตัวนะคือหมายถึงว่าแช่เฉยๆสะอาดแล้วไปแช่แล้วคนต่อไปก็ไปแช่ได้และแช่เสร็จแล้วก็ต้องล้างตัวอีกนะคะใช่เขาทำอย่างนี้แล้วก็พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วชาติญี่ปุ่นเท่าที่ไปมาหลายประเทศนะมันนั่งตลอดน้ำต้องนั่งอ่ะมีใครแปรงฟันก็นั่งครับคือเนี่ยสบายมากเลยอาบน้ำชูล้างเฮ้ยผมว่ามันปลอดภัยมันไม่ล้มไงแต่ไม่ก็นั่นแหละเขาคำนึงถึงความปลอดภัยมีสิทธิ์อันนี้นี่เผื่อโปรดิวเซอร์ผมเมื่อกี้โปรดิวเซอร์ผมถามอันนี้ไว้ทำอะไรไอ้ปุ่มกระดิ่งบอกไม่ใช่นี่ใครยังไม่รู้นะคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะมีฮะมันทำอย่างนี้ฮะเอาไว้ตากผ้าตากกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยเวลาสมมติซักใช่ไหมฮะแบบมาหลายวันเนี่ยก็เนี่ยแขวนได้นะครับนี่โปรดิวเซอร์ผมก็เลยบอกว่าโหไม่น่าผมกดเท่าไหร่ไม่มีใครมาเลยมันไม่ใช่กระดิ่งกระโถ oh, no. ไหนถ่ายหน้าโปรดิวเซอร์หน่อยดิ โอ้จากห้องนี้นี่แบบวิวสวยแล้วก็แบบเฮ้ยไซส์ดีมากใช่โอ้นี่เมื่อกี้ถามราคาให้นะฮะเผื่อใครสนใจแรกเรทของเขาเนี่ยคือ 130,000 กว่าเยนนะครับก็แต่ถ้าเกิดเข้าไปในเว็บไซต์อะไรพวกนี้ผมว่ามันต้องมีถูกกว่านี้แหละอันนี้เป็นราคาเขาเรียกว่าตั้งนะครับมีห้องน้ํา2ด้วยอ้าวออกมาจากห้องน้ํา2พอดีมี2ห้องน้ําค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่แบบห้องน้ําจริงๆก็ห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูส่วนต่างๆของโรงแรมดีกว่าได้ครับก็คือมาดูแล้วก็เลือกเองไปเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดมาจะพักแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็อีกแบบนึงเนาะใช่ค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ตอนเช้าเรามาทานในเบรคฟาสต์กันนะครับอาหารก็มีให้เลือกเยอะดีแล้วก็นั่งกินไปดูหิมะตกไปชิลสุดๆไปเลยเสาร์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเดินที่ซัปโปโรแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารแนวไคเซกิวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับเขาเลยนะคะแม้ทั้งป้ายค่ะมีภาษาไทยค่ะห้ามบุกรุกค่ะหรือเพราะคนไทยที่ชอบบุกรุกเอ้ยไม่ใช่ถนนเส้นนี้สวยนะพี่ฟุ๊กเขาเปิดไฟยาวเส้นเลยสวัสดีค่ะเราสองคนนะฮะก็เปลี่ยนเป็นคนญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วที่ใส่กิโมโนก็ถึงเดินอย่างนี้